รีย์วีรชนค่ายบางระจันประดิษฐานอยู่บนพื้นที่กว่า115ไร่ภายในบริเวณอุทยานค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนรุกขชาติบรรยากาศร่มรื่นสวยงามอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง11คนได้แก่นายจันหนวดเขี้ยวนายโชตนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่นายแท่นนายเมืองพันเรืองขุนสันและนายอินอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่ช่วยต่อต้านทัพพม่าและรักษาบ้านเมืองไว้ได้เป็นเวลายาวนานก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2310ค่ายบางระจันมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยในขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมในพุทธศักราช2307นั้นเนเมียวศรีหบดีแม่ทัพพม่าได้ส่งทหารออกไปปล้นทรัพย์สินและกวาดต้อนผู้คนหาหนทางทำลายกำลังข้าศึกอยู่ที่บ้านบางระจันซึ่งเป็นชัยภูมิที่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันชาวบ้านบางระจันนำโดยหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้งหมด11คนก็ได้จัดเตรียมอาวุธและฝึกกำลังไว้ต่อต้านซึ่งรวบรวมกำลังคนได้กว่า400คนช่วยกันสร้างบ้านบางระจันขึ้นเพื่อให้เป็นค่ายไว้ต่อสู้กับข้าศึกจนสามารถแบ่งกำลังคนเป็นหมวดหมู่ได้อย่างกองทัพภายหลังแม่ทัพพม่าได้ส่งกองทัพมาอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ถูกตีแตกพ่ายไปทุกครั้งโดยครั้งสุดท้ายพม่าใช้ให้สุกี้ชาวมอญซึ่งมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศเป็นอย่างดีได้นำกองทัพพม่ามาตั้งค่ายประจันหน้ากับค่ายบางระจันทั้งสองฝ่ายทำการสู้รบกันอย่างเข้มแข็งทว่าฝ่ายไทยขาดอาวุธปืนจึงอ่อนกำลังลงเรื่อยๆและพ่ายแพ้ในที่สุดเมื่อวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน8ปีจอพุทธศักราช2309แม้จะพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพพม่าแต่ก็กล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าชาวบ้านบางระจันที่มีกำลังพลเพียงน้อยนิดนั้นได้ทำหน้าที่ต้านทานกองทัพเอาไว้ได้อย่างสุดกำลังเป็นเวลานานติดตามผลงานของพลัลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ